อีน้ำหอมเกิดเป็นหมาเจ้ามึงช่างมีวาสนาจริงๆข่าววงในตอน First Card Hashtag ปีกเกาะ Hashtag อีน้ำหอมชีวิตดีดีวันหลงยังคงไม่จบสำหรับแฮชแท็กปิดเกาะหลังจากที่พระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์และพระสหายบรรดาพระสหายทั้งหลายแหล่ได้เสด็จตวนพระองค์ก่อให้เกิดกระแสแฮชแท็กปิดเกาะปิดอ่าวทั้งนี้เนื่องจากในวันสิ้นปีและวันก่อนหน้านั้นได้มีหนังสือราชการของหลายหน่วยงานในการปิดเกาะปัญญีปิดอ่าวพังงาในวันสิ้นปีรวมทั้งปิดร้านมาดูบัวภูเก็ตเพื่อเป็นการไปเที่ยวส่วนตัวของกลุ่มบุคคลชั้นสูงซึ่งมีพระองค์เจ้าสิริวัณวรีและสหายวันนี้มีแฮชแท็กใหม่เกิดขึ้นเมื่อมีไอดอลเน็ตอย่างอาจารย์ประวินทัชวานพงพันธ์ได้พูดถึงชีวิตหมาเจ้าช่างดีๆหลังจากมีภาพคุณน้ำหอมได้ไปเล่นน้ำในการปิดเกาะปิดอ่าวอาจารย์ประวินทัชวานพงพันธ์ได้นำภาพของคุณน้ำหอมหรืออีน้ำหอมหมาเจ้ามาโพสต์ในภาพเป็นการนั่งนอนในการเดินทางด้วยเครื่องบินสายการบินไทยในระดับ First Class ในขณะที่ถ้าเป็นหมาไพร่แบบปกติทั่วไปจะต้องอยู่ในกล่องและถูกโหลดเข้าไปในห้องสัมภาระหมาเจ้านอน First Class ส่วนหมาไพร่อยู่ในกรงไม่ว่าจะมีเงินมากแค่ไหนก็ต้องอยู่ในกรงไปโหลดอยู่ในห้องสัมภาระหมาเจ้าสามารถนอนในที่นั่ง First Class ในห้องโดยสารได้โอ้มันช่างแตกต่างกันอย่างเหลือเชื่อจริงๆงานนี้อาจารย์ประวินทัชวานพงพันธ์ได้โพสต์ว่าอีน้ำหอมหมาสิริวัณวรีนั่ง First Class ด้วยภาษีประชาชน The Princess Dog in First Class Cabin Paid by Taxpayers Money หลังจากโพสต์ไป3ชั่วโมงมีคนมากดไลค์กดหัวเราะกดตกใจ 1,300 รายมียอดความคิดเห็น9ความคิดเห็นและมียอดแชร์27แชร์อาทิความคิดเห็นต่างๆเช่นทำเอาน้องหยองวงเล็บหมาของอาจารย์ประวินเป็นหมาไพ่ไปเลยนะคะอาจารย์อีน้ำหอมนี่มันร้ายนักท่านต่อไปครับหมาใช้ห้องโดยสารร่วมกับคนได้หรือถ้าไม่มีอคติใดๆควรคำนึงถึงสุขภาพโดยส่วนรวมนะครับหมามึงไม่ได้น่ารักสำหรับทุกคนนะท่านหนึ่งครับเขาให้หมาขึ้นได้ด้วยเหรอเดี๋ยวนี้แต่ก่อนเคยมีว่าสามารถร่วมห้องโดยสารแต่ไม่เกิน10กิโลแต่เห็นว่ายกเลิกไปนานแล้วอ้างเรื่องความปลอดภัยเป็นหมาเจ้ามีข้อยกเว้นอยู่แล้วนะครับอีกท่านหนึ่งครับเอาหมาขึ้นเครื่องในห้องผู้โดยสารได้ด้วยเหรอครับอันนี้ไม่รู้จริงๆท่านต่อไปครับเราเป็นเพียงก้อนดินก้อนหนึ่งซึ่งไร้ค่าไร้ความหมายแฮชแท็กอิจฉาอีน้ำหอมท่านต่อไปครับหมิ่นหมานี่จะโดนข้อหาอะไรไหมอีกท่านหนึ่งครับอีไพ่หยองหัดเตรียมตัวไว้บ้างสงสารอีหยองนะครับหมาของอาจารย์ประวินจากคำถามดังกล่าวทำให้แอดมินช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ต้องไปสืบค้นว่าการบินไทยมีนโยบายเกี่ยวกับการนำสุนัขหรือนำสัตว์เลี้ยงขึ้นเครื่องแต่อย่างไรเราพบว่าการบินไทยไม่อนุญาตให้นำหมาวงเล็บหมาไพร่ขึ้นไปในห้องโดยสารหากจะเดินทางโดยเครื่องบินของสายการบินไทยและเป็นหมาไพร่ปกติจะต้องใช้ห้องสัมภาระโดยใส่หมาบรรจุกล่องแต่สำหรับหมาเจ้าอย่างอีน้ำหอมคงมีข้อยกเว้นโดยมีรายละเอียดในเว็บไซต์ต่างๆพบว่ามีข้อความว่า Thai Airways Pet Policy in Cabin
Thai Airways no longer permits pets to travel in the cabin of the aircraft หมายความว่าหมาจะต้องอยู่ในหีบห่อที่เป็นสัมภาระไม่สามารถใช้ร่วมห้องโดยสารกับผู้โดยสารปกติได้ถ้าเป็นหมาไพร่ทั่วไปแต่แน่นอนอีน้ำหอมเป็นหมาเจ้าคงมีข้อยกเว้นและนั่นก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์นอกจากเรื่องของอีน้ำหอมหมาเจ้าแล้วยังมีโพสต์อีกโพสต์หนึ่งของอาจารย์ประวินชัชวาลพงพันธ์ที่พูดถึงควันหลงของอัมว่าแฮชแท็กปิดเกาะงานนี้เป็นเรื่องของปิดห้องอาหารในโรงแรมอาจารย์ชวินทัศวานพงพันธ์ได้โพสต์ว่าใครว่าแต่ที่ภูเก็ตคะเพื่อนดิฉันทำงานในโรงแรม5ดาวแถวเพลินจิตอึดอัดกับการกระทำของนางมากเช่นนางชอบมาในร้านอาหาร1ในโรงแรมสั่งปิดทั้งร้านอาหารเพื่อนางและเพื่อนบอกว่าจะมา 5-6 โมงล่อมา 3 ทุ่มทางโรงแรมก็ต้องปิดไม่ให้แขกเข้ามาก่อนหน้านั้นเกือบ 2-3 ชั่วโมงเสียรายได้ไปเท่าไหร่อันนี้เฮดเชฟต่างชาติโกรธมากประเทศเขาไม่มีแบบนี้ยังมีตลกมากกว่านั้นอีกนะคะเนื่องจากผลงานการออกแบบเสื้อผ้าไม่เป็นที่ยอมรับไปไหนมาไหนนางเลยเอาเสื้อผ้าแบรนด์ของนางที่ขายไม่ออกไปให้พนักงานที่โรงแรมช่วงแรกๆพนักงานก็รับแต่หลังๆไม่มีใครกล้ารับเหตุผลเพราะนางส่งบินมาเรียกเก็บชุดละเป็นหมื่นๆถุงพระราชทานปีๆแบบสมัยก่อนไม่มีแล้วนะคะโอ้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 ใครหนอช่างโหดร้ายได้ขนาดนี้ไปคิดต่อกันเองนะครับก่อนจะปิดคลิปนี้แอดมินช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ขอสะท้อนความคิดเห็นส่วนตัวกรณีดังกล่าว2-3 ประเด็นประเด็นแรกการเดินทางของอีน้ำหอมหมาเจ้าค่าใช้จ่ายนี้มาจากภาษีประชาชนมาจากเงินของประชาชนหรือไม่นั่งเฟิร์สคลาสครั้งหนึ่งค่าใช้จ่ายอย่างน้อยหลายหมื่นบาทสำหรับการเดินทางระยะสั้นและแน่นอนเป็นหลักแสนสำหรับการเดินทางระยะยาวค่าใช้จ่ายเหล่านี้คนจนๆหรือไพร่ทั่วไปในประเทศที่ทำงานรายวันวันละ300บาทหรือกินเงินเดือนละ15,000ทำงานเป็นปีกว่าจะมีโอกาสได้เห็นเงินแสนซึ่งแน่นอนไม่ได้เห็นเพราะกินไปใช้ไปมีชีวิตอยู่ไปวันๆแต่ชีวิตหมาเจ้าอย่างอีน้ำหอมนั่งเฟิร์สคลาสถูกพาไปเล่นน้ำปิดเกาะปิดอ่าวได้รับการปฏิบัติมึงช่างมีวาสนาจริงๆนะอีน้ำหอมเกิดคำถามว่าประชาชนในประเทศนี้ทุกยากลำบากอย่างไรที่ต้องทำงานเสียภาษีให้คนบางกลุ่มบางคนใช้ชีวิตใช้เงินฟุ้งเฟ้อได้ขนาดนี้และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวอีน้ำหอมเกิดเป็นหมาเจ้าชีวิตช่างดีๆช่างมีวาสนาข่าววงในตอนเฟิร์สคลาสปิดเกาะแฮชแท็กอีน้ำหอมชีวิตดีๆต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามชาแนลเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์กดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ